This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะเปิดทำการอีกครั้งนะคะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเล่าแล้วก็อ่านให้คุณฟังเหมือนเดิมค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะของหนังสือรวมเรื่องสั้นจำปูนของเทพมหาปาระยะค่ะอันนี้เป็นเรื่องแปลนะคะครับฟังดูก็อาจจะงงๆนิดนึงเพราะว่าเป็นคือเวลาอ่านเรื่องของฝรั่งการเล่าเรื่องก็จะไม่ค่อยเหมือนกับของไทยอาจจะต้องฟังสัก2ครั้งนะคะครับและอาจจะถึงจะเข้าใจแต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเลี้ยงม้าเรียกว่าโรงม้าก็แล้วกันคือแหมเรียกลำบากเพราะว่าวัฒนธรรมการขี่ม้าแบบนี้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของทางฝรั่งของบ้านเรานี้ไม่ค่อยมีนะบ้านเรามีก็คือแข่งม้ากันไปเลยใช่ครับพี่แข่งม้าแบบพนันกันไปเลยหรือถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็ใช้งานกันไปเลยครับก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะพูดถึงใช้งานขี่ม้าเนี่ยน้อยครับพี่ของเรานี่จะออกแนวช้างถ้าอย่างเงี้ยค่อยคุ้นหน่อยช้างวัวควายม้านี่ไม่ค่อยครับเรื่องนี้บาปของพ่อนะคะยังไม่รู้อะไรเลยครับเกี่ยวกับบาปของพ่อพ่อม้าหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันต้องติดตามฟังกันต่อค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการได้ตามแพลตฟอร์มทางช่องทางต่างๆนะคะเหมือนที่ผ่านๆมาส่วนใน YouTube อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นช่องทางพิเศษก็แล้วกันนะคะครับที่เราจะช็อตคัทแล้วก็ไปดึงเอาเรื่องเก่าๆที่เคยเล่ามาแล้วเคยอ่านมาแล้วเนี่ยเอาไปแปะเอาไว้ให้บน YouTube ค่ะซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องอะไรแล้วนะคะคุณจิตินตอนนี้ถ้าวันธรรมดา6โมงเช้าจะเป็นโรงแรมผีครับผมโรงแรมผีเรื่องของหลวงนฤบาลครับผีที่อาฆาตพยาบาทแล้วก็ตอนพิเศษที่เพิ่งอัพไปตอนวันหยุดยาวที่ผ่านมาครับก็เพิ่งอัพกาวาวที่บางเพลนไปครับอืมค่ะก็เป็นเรื่องของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเรื่องนี้ก็สนุกมากครับไซไฟเรื่องแรกๆของประเทศไทยค่ะที่ได้รับอิทธิพลจะได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องไหนยังไงเนี่ยลองไปฟังกันได้นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่อ่านแล้วก็หลอนๆดีเหมือนกันถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะคะหลอนแบบวิทยาศาสตร์ด้วยนะใช่ครับไม่ใช่หลอนแบบไสยศาสตร์คือโรงแรมผีเนี่ยอาจจะหลอนแบบวิญญาณพูดผีปีศาจแต่ว่ากระว่าวที่บางเพลงเนี่ยหลอนอีกแบบนึงซึ่งจะว่าไปอันนี้หลอนลึกกว่านะคะปราบยากด้วยปราบยากจริงๆครับพี่โอ้โห40กว่าตอนกว่าจะจัดการหลวงนฤบาลได้เรื่องนี้สนุกมากค่ะเชียร์ให้ฟังกันนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังรู้สึกว่าเครียดนะคะรู้สึก อยากจะไปอยู่ในคือย้ายความสนใจไปอยู่ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งต้องแบบว่าฟังอย่างใจจดใจจ่อแล้วก็อยากรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงแนะนำเรื่องแบบนี้คือก็บอกว่าเวลาที่คนเราเครียดเนี่ยจิตใจมันไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งมันทำให้เราไม่ค่อยมีความสุขอะไรเงี้ยนะคะเปลี่ยนความคิดแก้ที่อารมณ์ก่อนที่จะไปแก้ปัญหาหาหนังหรือว่าหาอะไรก็ตามที่มาดึงดูดความสนใจการฟังเรื่องผีการดูหนังผีหนังตื่นเต้นสยดสยองไซไฟเรื่องพวกนี้นี่จะช่วยคลายเครียดได้มากคุณจิตรินเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเลยครับพี่คือถามว่าทำไมเราถึงชอบดูเรื่องผีทั้งที่ส่วนใหญ่คนที่มันชอบดูเรื่องผีเนี่ยมันก็กลัวแต่ก็ชอบครับดูแล้วมันหายเครียดดูแล้วมันตื่นเต้นอะดรีนาลีนสูบฉีดแล้วก็ลืมเรื่องอื่นไปหมดเลยครับเหมือนมันเคลียร์อะไรต่ออะไรไปหมดเลยคือใจก็จะจดจ่ออยู่แต่กับไอ้เรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนี้
อันนี้เป็นเสน่ห์ของเรื่องผีแล้วก็เรื่องในแนวไซไฟนะคะมันดึงดูดความสนใจของเราได้ดีจริงๆค่ะครับมันลึกลับซับซ้อนโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องไปเจอมันด้วยตัวของเราเองนะคะครับเราก็จะบันเทิงเรืองใจมากค่ะให้ตัวละครไปเผชิญเราก็เป็นฝ่ายนั่งดูชิวๆนะคะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารกันเข้ามาได้นะคะจะไปที่เพจไทย PBS Podcast Inbox ไปที่นั่นก็ได้หรือว่าจะ Inbox มาที่เพจดิฉันเองรัศมีมณีนินก็ได้ไปที่ YouTube ของคุณจิตรินก็ได้นะคะไม่ใช่ของผมครับพี่ของสถานีครับ แต่บอกว่าของผมก็กระไรๆอยู่เป็น YouTube ที่คุณจิตรินอัพขึ้นนะคะครับทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ที่นั่นได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปที่โรงเลี้ยงม้ากันต่อเลยนะคะครับกับเรื่องบาปของพ่องานแปลของเทพมหาปริยะค่ะการนัดล่าสัตว์ด้วยฝูงสุนัขชนิดซาวช์ลิสเตอร์ที่สปินเนอร์สคอฟนี้เป็นธรรมดาที่จะมีนักกีฬามาประชุมกันมากมายกว่าที่อื่นๆที่ฝูงสุนัขอันลือนามนี้จะไปที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสปินเนอร์สคอฟเกือบจะตั้งอยู่จุดกลางของประเทศและถ้าเผอิญเคราะห์ดีกล่าวคือเหยื่อซึ่งในครั้งนี้เป็นสุนัขจิ้งจอกหนีไปทางแฮงแมนส์บอททอมด้วยแล้วก็นับว่าเป็นทางงามที่สุดที่จะหาที่ใดในโลกงามเท่าได้โดยยากเมื่อเวลาอีกหนึ่งภาคจะถึง 11 นาฬิกานั้นชายร่างสูงโปร่งได้ลงม้าที่ริมถนนและก็จุดบุหรี่ยืนบำเพ็ญอยู่ตลอดระยะทาง3ใน4ของระยะ1ไมล์แต่โรงม้าบอตติงตันมาถึงที่ราบนี้เขาขี่เดินมาตลอดทางขณะนี้ดวงตาทั้งคู่กำลังจ้องจับอยู่กับสถานที่และภาพต่างๆที่เคยชินมาแล้วในการก่อนและแม้จะได้หักห้ามใจตนเองสักเพียงใดก็มิวายที่จะระลึกถึงความหลังแห่งครั้งสุดท้ายที่ได้มาณย่านนี้ได้เขายิ้มอย่างแค้นๆรู้สึกตนเองว่าบัดซบในการที่กลับมายังถิ่นเดิมให้แผลเก่ากลับอักเสบขึ้นอีกชนิดไม่ใช่เป็นกีฬาของเขาเสียแล้ววันล่าสัตว์ของเขาผ่านพ้นเป็นอดีตไปแล้วถ้าหากว่าขณะนี้เขาจำต้องหยุดรำพึงและหลบเข้าริมทางโดยที่มีม้าสีเหลืองแก่ตัวหนึ่งซึ่งผู้ขี่ไม่รู้จักวิธีบังคับได้เต้นโลดโดดลำพองมาตามถนนทำให้โคลนตมสาดกระเด็นไปทั่วทุกทิศทุกทางถ้าหากว่าการมิได้เป็นเช่นที่เป็นมาแล้วเขาก็คงจะได้สถิตแทนที่มิสเตอร์หุ่นแขวนเสื้อเหงื่อท่วมตัวผู้นั้นเสียแล้วชายหนุ่มหันหลังกลับมาพิจารณาม้าของตนเจ้าสัตว์นั่นกำลังยืนเล็มหญ้าด้วยอาการสงบเสงี่ยมอันเป็นอุปนิสัยของมันอยู่เขาเข้าไปลูบคอแล้วก็ปลอบมันจะโทษเจ้ายังไงได้นะเจ้าลูกแก้วแต่นั่นแหละเมื่อเขานึกถึงสปินเนอร์สคอฟแล้วโอ้พระเป็นเจ้าฮาวขอรับฮาวชายหนุ่มผงกศีรษะขึ้นมีแววแห่งความสนใจฉายออกมาจากในตาขณะที่ฝูงฮาวกำลังผ่านไปเขาเห็นสกันวิฟคนใหม่จึงนึกออกว่าวิลสันสกันวิฟคนก่อนได้ตายเสียที่ยิวังซีแต่เฟอร์โรสคงทำหน้าที่ฮันส์แมนตามเดิมผมของเฟอร์โรสมีอาการหงอกประปรายบ้างแต่ส่วนอื่นมีได้เปลี่ยนแปลงไปเลยเขาเป็นนักกีฬาที่มีนิสัยสุภาพอ่อนโยนแต่คมผู้หนึ่งตาต่อตาของเขาทั้งสองสบกันครั้งหนึ่งแต่ฝ่ายชายร่างสูงโปร่งรีบหลบเสียทันถึงเขาจะมั่นใจว่าจะไม่มีใครจำได้เพราะได้เปลี่ยนแปลงไปมากและทั้งพวกรุ่นเก่า
คงจะมาน้อยคนด้วยกันก็ยังไม่อยากไปเสี่ยงโชคโดยใช่เหตุเพราะยังคงจำได้ว่าในตาของเฟอร์เรสนั้นคมเช่นตาเหยี่ยวเขาหันหลังให้ตาฮันส์แมนแล้วก็แซงทำเป็นรัดสายรัดทึบยุ่งอยู่แล้วก็เป็นการปลดเปลื้องความกระวนกระวายใจได้เพราะเขามิได้เห็นอาการวิปริตของเฟอร์เรสผู้ซึ่งกำลังทางขากรรไกรและจ้องมองสุภาพบุรุษร่างสูงโปร่งดังกับท่านผู้นั้นเป็นสัตว์ที่แปลกที่สุดเฟอร์เรสกำลังถามตัวเองว่าตนบ้าหรือเมาเพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ได้อย่างแน่นอนท่านผู้ที่เหมือนกับชายแปลกหน้าผู้นี้ได้ตายเสียแล้วตายที่ซอมแต่ถึงกระนั้นก็อดจ้องไม่ได้จนกระทั่งมีเสียงเอะอะแล้วก็เปิดหมวกกันวุ่นวายแสดงว่านายกได้มาถึงแล้ววาระนี้แหละที่บุรุษร่างสูงโปร่งซึ่งยืนสันโดษอยู่รอบนอกห่างจากหมู่นักกีฬาทั้งหลายด้วยความเกรงขามเป็นที่สุดได้พยายามทำความตกลงกับใจตนเองหลายสิบครั้งมาแล้วว่าได้ลืมเจ้าหล่อนลืมหญิงที่กำลังก้าวลงจากรถยนต์กับท่านนายกผู้เป็นบิดาของหล่อนณบัดนี้เสียแล้วและทั้งยังได้ฝืนใจเชื่อด้วยอีกว่าหล่อนก็คงจะได้ลืมตนแล้วเช่นเดียวกันแต่เมื่อมาได้เห็นหล่อนอีกชะนี้ใบหน้าอันงามผุดผ่องและร่างอันอรชรภายในเครื่องแบบล่าสัตว์ตัดกระทัดรัดบันดาลให้บุรุษหนุ่มออกอุทานเป็นเสียงคล้ายๆครางแล้วก็เลยพานเรียกชื่อตนเองอย่างแปลกๆและไม่น่าฟังเพราะการที่งมเซอะมาอีกหลายคำถ้าหากว่านี่คือคำเตือนซึ่งมักจะผุดขึ้นในหัวสมองเมื่อเขาจวนๆจะลืมตัวเขาจะลืมไม่ได้เป็นอันขาดว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยที่เขาจำต้องสละเพื่อเป็นค่าล้างบาปคือความสุรุ่ยสุร่ายของปิดาผู้ล่วงลับไปแล้วชายหนุ่มมองเจ้าหล่อนอย่างแสนละห้อยหล่อนกำลังพูดกับผู้ที่เขาตั้งสรรพนามให้ว่าเป็นหุ่นแขวนเสื้อชุบเหงื่อซึ่งกำลังแสดงท่าทางที่บาดตาเป็นที่สุดภาพที่ทำให้ฝ่ายชายหนุ่มถึงซึ่งความเดือดพร่านแต่ครั้นแล้วก็กลับหัวเราะแล้วก็บอกตนเองว่าไม่ใช่ธุระของตัวจะเป็นด้วยสติที่ลอยชั่วขณะหรืออย่างไรสักอย่างเขาจึงได้เก็บเอาธุระนั้นมาเป็นของตัวถึงกับถามชาวนาซึ่งอยู่ใกล้ๆว่านี่คุณคนที่กำลังพูดกับบุตรสาวท่านนายกนั่นใครนะชาวนามองดูเขาอย่างประหลาดใจก่อนจะบอกว่าท่านเห็นจะไม่ใช่คนแถวนี้แน่ล่ะมิสเตอร์นั่นคือมิสเตอร์ดอสันยังไงล่ะเขาลือกันว่ามั่นกับมิสกอนแลนฟิลแล้วมั่นแล้วมั่นกับขุนแขวนเสื้อชุบเหงื่ออนิจจาทันใดนั้นเขาก็ต้องควักภาชนะออกแล้วก็ยกขึ้นอุดจมูกอย่างไม่จำเป็นเพราะที่เหลือไปเห็นเฟอร์เรสกำลังพูดอย่างกระตือรือร้นอยู่กับเซอร์ฮิวเบิร์ตกอลันฟิลแล้วก็เมเยอร์ดอลลิชเลขานุการแล้วท่านทั้งสามก็เหลียวขวับมามองเขาฮะแรกผมก็เป็นแต่เพียงนึกหรอกแต่พอได้เห็นท่าขึ้นม้าแล้วผมหมดสงสัยทีเดียวเป็นไปไม่ได้เขาตายเสียที่ฝรั่งเศสนี่นะอย่างนั้นไม่ใช่หรือเดวิดฉันก็ได้ข่าวอย่างนั้นเสมอฉันจะไปเก็บค่าธรรมเนียมจากเขาจะได้ดูให้ใกล้ๆด้วยอย่าเพิ่งแพร่งพรายให้ใครรู้ก่อนนะโชคอยให้ผ่านพ้นป่าละเมาะนี้ไปซะก่อนท่านนายกกำชับเฟอร์เรสในขณะที่ท่านเลขานุการก็ค่อยๆฝ่าหมู่นักกีฬาเลียบใกล้บุรุษซึ่งท่านจำได้คลับคล้ายคลับคลานั้นเ
ข้าไปทุกทีเหตุผลต่างๆบ่งชัดอยู่ว่าจะเป็นตามนั้นไม่ได้แต่ถึงกระนั้นเมื่อท่านได้เห็นถนัดยิ่งขึ้นก็เริ่มออกจะเชื่อๆตาฮันส์แมนขึ้นบ้างท่านจำอิริยาบถเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆจำหัวไหล่อันออกจะชันๆแล้วก็รูปศีรษะของเขาได้ดีและเมื่อได้เห็นเขาพยายามเลี้ยวลัดไปทางช่องหนึ่งนั้นท่านก็เกือบจะหยุดหายใจเสียทีเดียวโดยที่ช่องนั้นเป็นทางลัดรู้กันเฉพาะผู้ที่เป็นนักกีฬารุ่นเก่าๆน้อยคนจะว่าเขาไปทางนั้นโดยบังเอิญก็กระไรอยู่เพราะว่าการลัดไปตามช่องนี้เป็นการร่นระยะทางเขาอีกตั้งร้อยหลาและช่องนี้ก็ได้ถูกปิดบังไว้ให้รู้กันเฉพาะแต่ผู้ที่ต้องการตามสุนัขจริงๆเท่านั้นท่านเลขานุการเร่งฝีเท้าม้าของท่านตามบุรุษผู้นั้นไปทันเมื่อเขาสมทบกับผู้อื่นอีกราว11 12คนซึ่งกำลังนั่งคอยฟังเสียงฮาวอยู่พวกเหล่านี้ต่างแสดงกิริยาอย่างไม่สู้จะพอใจในการที่มีคนแปลกหน้ามารู้เบาะแสช่องทางพิเศษเข้าชะนีเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในรถไฟคนเดียวจะแสดงเมื่อมีบุรุษคนที่สองเข้ามาทำลายความสันโดษของเขาเสียชายแปลกหน้าแต่งกายรุงรังขี่ม้าสับปะรังเคผู้นี้จะเป็นใครและมีสิทธิ์อะไรที่จะล่วงล้ำเข้ามาในที่ห่วงห้ามนี้เป็นปัญหาที่เขายังขบกันไม่แตกมอร์นิ่งเดวิดเสียงต้อนรับขับสู้เลขานุการผู้เป็นที่รักใคร่นับถือของคนทั่วไปได้ดังซ่าขึ้นจากปากของทุกๆคนในหมู่นั้นแต่ท่านเลขาพยักหน้าและยิ้มตอบเล็กน้อยแล้วก็มิได้เอาใจใส่ต่อไปอีกดวงตาทั้งคู่ของท่านมัวจดจ้องอยู่กับชายหนุ่มแปลกหน้าซึ่งกำลังจัดสายโกรนข้างหนึ่งอยู่เสียขอโทษเถอะท่านเมเยอร์ดอลลิชกล่าวพลางขับม้าไปยังท่านผู้นั้นแล้วก็นั่งตะลึงตัวแข็งมองดูเขา My God นี่มันท่านออกอุทานค่อยๆซึ่งบุรุษผู้นั้นก็มีได้พยายามเป็นธุระเก็บเอาไปได้ยินค่าธรรมเนียมเท่าไรไม่ทราบนัดนี้ดูเหมือน5ปอนด์ไม่ใช่หรือครับด้านนี้ท่านเลขานุการพูดเสียงสั่นๆด้านนี้เตรท่านเราเข้าใจผิดว่าแกตายเสียแล้วชายผู้นั้นตอบว่าผมเกรงว่าคงจะมีการเข้าใจผิดกันอีกเสียแล้วครับผมชื่อจอห์นมัสตันสองบุรุษจ้องตากันอยู่ครู่หนึ่งท่านเลขาจึงก้มศีรษะคำนับผมขอโทษมิสเตอร์มาสตันรูปร่างของท่านช่างเหมือนกับเพื่อนที่รักยิ่งของผมผู้หนึ่งเหลือเกินเราเข้าใจว่าเขาได้ตายเซที่แฟร์ตั้งแต่ปี1916เขามีคุณสมบัติพิเศษอยู่สองอย่างเพื่อนของผมผู้นี้ถือความยุติธรรมและรักเกียรติยศจนเกือบจะกลายเป็นไอ้บาบาซบและอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นนักขี่ม้าที่สามารถที่สุดตาต่อตาของทั้งคู่ประสานกันอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้นแล้วจอห์นมาสตันก็หันไปชมเขาเขินเนินสไลด์เสียทางอื่นก่อนจะตอบเรียบๆว่าผมเสียใจที่ท่านเสียเพื่อนไปคนหนึ่งแต่ผมจะเสียไปแล้วจริงเหรอมิสเตอร์มาสตันก็ท่านบอกเองว่าเขาตายที่แฟร์นี่ครับการเป็นการตายที่ไม่มีข่าวคัดค้านล่าช้ามาอย่างนี้คงไม่ค่อยผิดหรอกเขาหายไปก่อนสงคราม
ราวปีกว่าๆสาบสูญไปโดยไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้เลยเราได้ข่าวที่หลังว่าเขาไปนิวซีแลนด์แต่ก็หาหลักฐานแน่นอนไม่ได้ท่านเคยดูการแข่งม้าแกรนด์เนชั่นแนลบ้างหรือเปล่ามิสเตอร์มาสตันท่านเลขานุการเปลี่ยนเรื่องสนทนาเอาโดยปัจจุบันทันด่วนเคยชายแปลกหน้าสะดุ้งตอบพุ่นห้วนพรางภาวนาให้ฝูงฮาวส่งเสียงที่จะแสดงว่าได้พบกลิ่นแล้วท่านจดจำปีที่สุภาพบุรุษนักแข่งม้าคนหนึ่งถูกโหในสนามได้ไหมท่านเลขานุการถามเป็นเชิงฟื้นเรื่องปีที่ห้างจอนเรตันและบุตรล้มละลายครึ่งล้านนะสุภาพบุรุษที่ถูกหาปลาเยาะเย้ยนั้นคือตัวลูกชายผมไม่ประหลาดใจเลยเพราะการที่เขาด้านหน้าไปขี่นั้นก็แสดงตนว่าบัดซบพออยู่แล้วอย่างนั้นเหรอมิสเตอร์มาสตันเป็นการบัดซบหรือว่าเป็นนิสัยรักเกียรติยศรักความสัตว์บ้าๆของเขาดังที่ผมเล่าให้ฟังม้าตัวที่เขาขี่นั้นเผอิญเป็นม้าพิเรนที่สุดนอกจากตัวเขาก็ไม่มีใครจะขี่มันให้ชนะได้และเพราะไม่อยากเสียวาจาของตนเจ้าหนุ่มบ้าคนนี้จึงขี่ออกสนามแล้วก็ถูกยามน้ำหน้าให้สมกับความบ้าบัสซบของเขาผมจำการล้มละลายคราวนั้นได้คือการล้มละลายของเรตันได้ดีทำให้คนนับพันๆฉิบหายถึงสิ้นเนื้อประดาตัวและที่รอดถูกฟ้องเป็นคดีอาญามาได้ก็โดยการเลี่ยงกฎหมายกันเท่านั้นจริงหรอกแต่เป็นความผิดของตัวเรตันวูพอต่างหากเรารู้เรื่องกันดีแต่แรกแล้วแดนนี่เดรตันตัวลูกชายคนที่ตายที่แฟร์นะครับมาสตันท้วงในขณะที่เมเยอร์ดอลลิชมองหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะตอบว่ายังไม่แน่นักเพราะการผิดพลาดเช่นนี้อาจมีได้แต่ถึงอย่างไรเขาจะตายหรือไม่ก็ตามคนคนนี้ไม่ใช่คนที่จะทำลามกเช่นนั้นได้เป็นอันขาดเขาไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรผมยังไม่เห็นครับชื่อบริษัทมีอยู่ว่าจอห์นเรตันและบุตรฉะนั้นบุตรจึงมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบิดาเมื่อบุตรถือหุ้นคนหนึ่งทำเสียหายลงก็ตกหน้าที่ผู้ถือหุ้นอื่นๆจะรับใช้ค่าเสียหายนั้นจนครบจึงจะเป็นการยุติธรรมต่อมหาชนอ้อผมยังสงสัยอยู่ว่าใครคือผู้ถือหุ้นส่วนอื่นๆเพราะพ่อก็ได้ตายเสียหลังจากการล้มละลายได้หน่อยนึงและลูกก็ตายเสียแล้วที่แฟร์ระหว่างที่พูดกันนั้นท่านก็มองหน้าจอห์นมาสตันอย่างไม่กระพริบตาดูเหมือนหมดกันเท่านั้นเองท่านผู้นั้นตอบยังมีอีกประหลาดมากผมเพิ่งจะนึกออกเดี๋ยวนี้เองคือมีตาชาวนาแก่ในตำบลนี้คนหนึ่งฝากเงินไว้กับเรตัน100 พอนด์ซึ่งเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่แกเก็บหอมรอมริบเอาไว้ในชีวิตของแกก็ต้องพลอยชิบหายไปพร้อมด้วยกับผู้อื่นเมื่อเดือนกว่าๆมานี้ตาคนนี้ได้รับธนบัตร135 พอนด์โดยไม่รู้ว่ามาจากไหน 5% ของ100 พอนด์ในเวลา7 ปีเป็นเงิน35 พอนด์พอดี
ท่านเลขาไม่ใช่ผู้ที่เคยตกเป็นทาสแห่งความรู้สึกได้ง่ายๆแต่ครั้งนี้ท่านถึงกับชะโงกหน้าเข้าไปใกล้จอห์นมาสตันก่อนจะกล่าวว่าแดนนี่อย่าบ้าไปหน่อยเลยกลับมาหาพวกเราเถอะเราจะปล่อยให้คนอย่างแกไปอย่างไรได้บุรุษผู้สวมหมวกโบเลอร์เพ่งเล็งไปข้างหน้าหน้าของเขาเวลานี้ตึงเครียดชั่วขณะหนึ่งเขาเกือบจะปราชัยต่อความปรารถนาอันแรงกล้านี้เจ้าหนี้ต่างๆก็ได้รับเงินกลับคืนครบถ้วนแล้วผู้ที่เสียหายก็ได้ชำระเสร็จสิ้นไปแล้วทุกๆรายแต่ขณะนั้นเสียงโห่เยาะเย้ยเสียงฮาป่าเสียงพรุสวาทต่างๆที่ได้ยินเมื่อขี่ม้าผ่านสแตนด์เอนทรีก็กลับก้องกำปนาทขึ้นในวิถีประสาทอีกครั้งหนึ่งผมได้บอกกับท่านแล้วผมชื่อจอห์นมาสตันท่านเรียกชื่อผมผิดเมเยอร์เดวิดดอลลิชจะตอบว่ากระไรนั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ท่านเกือบจะลุอำนาจแก่โทสะอยู่แล้วก็พอดีเสียงไปกันแล้วของเฟอร์โรสดังสนั่นขึ้นท่ามกลางอากาศแห่งเวลาเช้าแล้วฝูงสุนัขก็วิ่งออกจากที่ซุ่มซ่อนถูกทางแล้วจอห์นมาสตันร้องขึ้นอย่างตื่นเต้นบอนหนึ่งฉันกล้าพนันว่าไปทางแฮงแมนบอททอมขณะนี้นักกีฬาทุกๆคนควบขับม้ามุ่งตามกลิ่นสุนัขไปสุดแต่ความสามารถของตนจะช่วยเหลือได้เพียงไรพวกที่รักการกีฬาจริงๆคือพวกที่มิได้มาเพื่อโอ้อวดก็ควบม้าห่อเหยียดนำหน้าไปโดยไม่นำพาต่ออันตรายใดๆส่วนพวกที่ม้ามักจะเผอิญถูกก้อนหินทิ่มกีบเมื่อการล่าสัตว์นั้นเผอิญต้องเป็นการขี่ม้าอย่างจริงจังเข้าก็รีบลงจากหลังม้าโดยปลอดภัยแล้วก็แช่งด่าเคราะห์ของตนกับความระยำของม้าในขณะที่กำลังทำท่าแคะก้อนอะไรก้อนหนึ่งซึ่งจะทำให้กีบม้าเจ็บไม่ได้นั้นออกในพวกนักกีฬาหมู่ใหญ่ที่เป็นเช่นกระดูกสันหลังของการล่าสัตว์นี้ถ้ามีผู้ที่ใช้ความสังเกตก็จะเห็นได้ว่ามีต่างชั้นต่างประเภทต่างอุปนิสัยกันโดยมากหน้าจากหมู่ใหญ่นี้คือพวกที่ตามสุนัขจริงๆเรียกก็พวกกองหน้าแต่ท่านพวกเหล่านี้จะเลือกทางหรือที่กระโดดเฉพาะที่ที่ยากๆเพื่อเป็นเครื่องสนุกเสมอไปดังที่เข้าใจกันโดยมากนั้นหาไม่ได้การขี่ได้ติดตามกันไปโดยปราศจากอุปสรรคใดๆประมาณ2ไมล์เมเยอร์ดอลลิชจึงได้ขี่ม้าแซงเข้าไปใกล้เซอร์ฮิลเบิร์ตท่านทั้งสองนี้เมื่อครั้งยังหนุ่มๆก็เป็นคู่หนึ่งในกองหน้าเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ท่านออกจะยอมๆปล่อยตัวเป็นคนแก่เสียแล้วแดนนี่จริงๆนั่นแหละฮิวเบิร์ตเลขานุการกล่าวขณะที่กำลังควบม้าขนานกันตรงไปยังรั้วลวดแห่งหนึ่งเรียกตัวเองว่าจอห์นมาสตันท่านนายกพูดอะไรอุบอิบในลำคอแล้วก็เหลือกในตาภายใต้ขนตาอันฟุ่มเฟือยมองดูชายผู้ซึ่งกำลังขี่ม้าอยู่ในหมู่กองหน้าทั้งที่มีม้าเป็นรองของผู้อื่นแน่ละไม่มีใครจะขี่ม้าชนิดนั้นตามฮาวที่วิ่งฝีเท้าอย่างนี้ให้อยู่ในระยะที่เขาขี่ได้ทั้งสองดึงม้าผ่อนฝีเท้าให้โดดข้ามรั้วไม้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกันอีกจนได้ผ่านทุ่งอีกทุ่งหนึ่งต่อไปแล้วเดาความประสงค์ของเขาได้ไหมเดวิดนี่คุณท่านหันไปแหวะกับชายหนุ่มซึ่งเกือบจะชนเอาท่านเข้าทางเบื้องหลังกรุณาอย่ามาขี่ม้าในกระเป๋าเสื้อผมเลยเด็กสมัยนี้มันขี่ม้าภาษาอะไรพันนี้ก็ไม่รู้นั่นแหละเดวิดแกรู้ความประสงค์ของเขาไหมเรื่องบ้าๆบอๆ
ไม่เป็นสาระอีกนั่นแหละเขาก็รู้ว่าฉันรู้ว่าเขาเป็นแดนนี่แต่ก็ไม่ยักกะยอมรับอยู่นั่นแหละมอลลี่เห็นเขาแล้วหรือยังเซอร์ฮิวเบิร์ตชำเลืองตามองบุตรสาวซึ่งกำลังพยายามบังคับม้าสีดำตัวกำยำใหญ่อยู่อย่างสุดความสามารถไม่รู้ได้เลขานุการมองตามสายตาของท่านนายกแล้วก็ทำหน้าย่นย่นเดวิดดอลลิชไม่ใช่ผู้ที่ชอบอัธยาศัยกับหนุ่มดอสันนักท่านพิจารณาดูสตรีสาวสักครู่หนึ่งได้สังเกตเห็นเจ้าม้าสีเหลืองแก่กำลังอยู่ใกล้ๆกับเจ้าดำแล้วจึงหันมากล่าวอย่างไม่สู้สบายใจกับสหายเก่าว่าไอ้ดำนะมันแข็งแรงกว่ามอลีน่าฮิวเบิร์ตมันคงจะพาห่อสักวันหนึ่งหรอกจะลองบอกกับเจ้าตัวเขาดูเองสิแล้วก็รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเซอร์ฮิวเบิร์ตตอบหัวเราะหึหึฉันลองดูหมดแล้วว่าแต่เรื่องแดนนี่เถอะเราจะทำยังไงกันต่อเดวิดเราจะทำยังไงไม่ได้เลยว่าตามทางราชการเขาตายแล้วตามประกาศกระทรวงกลาโหมถ้าเขาเลือกใช้ชื่อจอห์นมัสตันเราก็ห้ามเขาไม่ได้ต่อไปนี้เรื่องที่พูดกันก็จำต้องค้างอยู่ในการล่าสัตว์ที่เผ็ดร้อนจนสมใจผู้ที่กระหายที่สุดเช่นนี้หาใช่เวลาเหมาะกับการปรึกษาหารือด้วยไม่เมื่อฮาวกำลังวิ่งอย่างสุดฝีเท้าอยู่ก็เป็นหน้าที่ของผู้ไล่จะตามให้ทันแล้วก็เก็บเรื่องสนทนาเอาไว้ภายหลังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกับเรื่องแปรบาปของพ่อพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาในช่วงที่2นะคะจากเรื่องบาปของพ่อซึ่งอันนี้เป็นเรื่องแปลแล้วก็แตกต่างไปจากทุกเรื่องในหนังสือเล่มนี้ที่จะเป็นเรื่องสั้นนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการขี่ม้านะคะยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะมันจะไปเกี่ยวอะไรกับบาปของพ่อใช่ไหมนั่นน่ะสิครับพี่บาปของพ่อม้าก็ไม่น่าใช่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันครับอันนี้เป็นเรื่องแปลเรื่องเดียวเลยครับอ๋อผมพอจะเห็นเข้าลางแล้วพี่ตัวละครแดนนี่ครับพี่ที่คุณบริษัทของพ่อเขาทำล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหมายถึงบาปเรื่องนี้หรือเปล่าที่แบบชดใช้ให้คนไม่หมดอะไรแบบนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นจอห์นมาสตันใช่ครับอันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะคะว่าตกลงจอห์นมาสตันเนี่ยใช่หรือเปล่ากับแดนนี่เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าครับแล้วถ้าเป็นคนเดียวกันทำไมต้องเปลี่ยนชื่ออาจจะหนีหนี้หรือเปล่าก็เป็นได้เป็นไปได้อันนี้ลองเดากันก่อนนะคะว่าถ้าเราอ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยครับมันจะเกิดคำถามอะไรขึ้นบ้างและตกลงมันคืออะไรกันแน่นะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ทางแพลตฟอร์มต่างๆก็สามารถที่จะพูดคุยแนะนำติชมแล้วก็เสนอความเห็นมาได้นะคะอาจจะอินบ็อกซ์มาทางเพจไทย PBS Podcast หรือมาที่เพจของดิฉันเองนะคะรัศมีมณีนินหรือว่าจะทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ใน YouTube ที่คุณจิตรินไปโพสต์เอาไว้ก็ได้ครับผมสะดวกทางไหนติดต่อมาทั้งนั้นเลยครับรวมไปถึงการเสนอแนะเรื่องใหม่ๆด้วยนะคะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังใหม่ก็ยังคงรับอยู่นะคะส่งมาได้เลยส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับก็อย่าลืมนะคะว่าส่งมาแล้วบอกชื่อเรื่องมานิดนึงนะคะว่าเรื่องที่คุณนำมาอ่านมาจากหนังสืออะไร
แล้วก็สำนักพิมพ์ไหนใครเป็นคนเขียนครับเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังสนใจนะคะจะได้ไปตามต่อถูกความยาวไม่เกิน5นาทีส่งมากี่คลิปก็ได้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำคัญมากๆอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็เขียนเหตุผลมาด้วยนะครับมีหลายคนลืมเรื่องนี้เลยครับส่งมาแต่คลิปส่งมาแต่คลิปครับไม่มีรูปไม่มีเหตุผลผมก็จนใจว่าจะเดาถูกหรือเปล่าว่าอ่านเรื่องนี้เพราะอะไรค่ะก็สงสัยว่าพออัดเสียงเสร็จแล้วแบบอ๋อดีจังเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วรีบส่งรีบส่งลืมเลยเป็นไปได้ครับพี่ลืมหมดทุกอย่างเลยส่งต่อมาได้นะคะส่งเพิ่มเติมมาได้ค่ะเราจะได้นำมาเปิดแล้วก็บอกเล่าข้อมูลให้สมบูรณ์นะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ส่งมาแล้วและกำลังจะส่งมาด้วยครับช่วยให้รายการมีสีสันขึ้นเยอะเลยเอาละเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยกับเรื่องบาปของพ่อนะคะซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายในหนังสือรวมเรื่องสั้นจำปูนของเทพมหาปารยะนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บรรณกิจค่ะการห่อม้าเร็วประดุดลมพัดนี้เริ่มจะยังผลขึ้นบ้างแล้วพวกนักกีฬาหมู่ใหญ่ตอนนี้ก็กระจัดกระจายอยู่ในระยะห่างๆประมาณ6ท้องทุ่งแม้พวกกองหน้าเองก็ลดจำนวนลงจาก 11-12 คนขณะที่เดวิดดอลลิชขี่ม้าไปถึงเนินเล็กๆที่บางทานซีดาบรุกทางใต้ที่ลุ่มอันเป็นทานที่ลือชื่อนั้นเมเยอร์ดอลลิชบังเอิญอยู่ใกล้กับมอลลี่กอลันฟิลฝูงฮาวตามกันยาวยืดอยู่อีกฝั่งหนึ่งโดยมีโจเฟอร์เรสผู้ซึ่งกระโดดข้ามทานไปได้โดยเรียบร้อยตามคุมไปในระยะราว50หลาผู้ที่ยังขี่ขนานกับเฟอร์เรสในเวลานี้เหลืออยู่เพียง 2-3 คนเท่านั้นสายตาของท่านเลขาจับอยู่กับชายผู้สวมหมวกโบเลอร์ซึ่งกำลังประคองให้ม้าอันเหนื่อยแสนเหนื่อยของตนกระโดดข้ามทานอยู่เมื่อท่านเห็นที่ที่เขาเลือกให้มันกระโดดก็อดยิ้มไม่ได้เพราะมันเป็นที่ที่นักกีฬาชุดเก่ารู้กันทุกคนว่ามั่นคงที่สุดสำหรับม้ายันกระโดดม้าของเขากระโดดลอยไปเหนือทานนั้นแต่ขาลงช่วงสั้นไปนิดหนึ่งจึงทำให้ขาหน้าของมันม้วนและจวนจะล้มแต่ผู้ขี่พยุงยกขึ้นโดยที่ตัวเขายังอยู่บนอานด้วยความสามารถอันควรสรรเสริญยิ่งม้าวิ่งต่อไปเกือบจะไม่ได้ชะงักเลยท่านเลขาเหลียวไปดูมอลลี่กอลันฟิลงามมากเก่งมากคำสรรเสริญความสามารถในเชิงขี่ม้าอันเกิดจากนิสัยใจจริงนี้ทำให้ท่านเลขายิ้มอย่างพิกลถ้าหล่อนรู้ว่าผู้ที่ขี่นั้นคือใครหล่อนจะว่าอะไรหนอและตัวเขาเล่าเขาจะว่าอย่างไรทั้งสองกระโดดข้ามทานพร้อมๆกันหนุ่มดอสันตามหลังมาห่างราว 2-3 หลาแล้วก็พากันห่อเหยียดไปทางเชิงเนินอีกข้างหนึ่งคนข้างหน้านั่นใครเหรอคะลุงเดวิดดูเขาขี่ม้าน่ะช่างเพลินจริงๆชื่อเขาน่ะเหรอเขาบอกว่าชื่อจอห์นมาสตันนะท่านเลขาตอบเรียบๆเขาเคยมากับพวกเราบ้างหรือเปล่าในขณะที่หล่อนถามนี้ก็พอดีมาถึงยอดเนินอันเป็นที่สุดแห่งการล่าสัตว์เที่ยวที่หนึ่งทั้งที่ก็เป็นการควรอยู่แล้วเพราะเมื่อคำนวณระยะทางกับเวลาที่มาดูก็จะเห็นได้ว่าได้ตามกลิ่นกันอย่างเอางานเอาการจริงๆและผลที่ได้รับก็เป็นการเกินความคาดหมายกล่าวคือจับเหยื่อได้กลางหาวซึ่งน้อยนัดนักที่จะได้ประสบกันสักครั้งหนึ่งพวกกองหน้าที่ยังเหลือได้ลงม้ากันแล้วในเวลานั้นไม่มีใครจะพูดเรื่องอื่นนอกเสียจากการล่าสัตว์ได้นายร้อยเอกมาวินนายทหารในกองทหารม้าเป็นผู้เตือนให้มอลลี่ระลึกถึงชายแปลกหน้าลึกลับผู้นั้นอีกใครนะครับเมเยอร์ที่สวมหมวกโบเลอร์นั่นฮะก็ถามขึ้นขณะที่ยืนอยู่ใกล้ๆหล่อนจึงได้เหลียวตามไปดูผู้ที่เขาถามถึงท่านผู้นั้น
ลงม้าห่างออกไปราว40หรือ30หลาและกำลังนวดประคบม้าอันจวนจะสิ้นกำลังของตนอยู่เห็นเขาที่บอนดิงตันนะผีนรกไม่รู้ว่าเขาลากเจ้าสัตว์นั่นมาถึงที่นี่ได้อย่างไรอ๋อโดยวิธีที่เรียกว่าขี่ม้าไงถึงแม้ว่าจะจับท่านผู้นั้นขึ้นนั่งบนหลังลาเจ้าลาตัวนั้นก็ต้องชนะจริงไหมมิสกอตแลนด์ฟิลด์แต่มิสกอตแลนด์ฟิลด์กำลังจ้องชายลึกลับอย่างตะลึงพรึงเพริดอยู่เมื่อกี้ว่าชื่ออะไรนะลุงเดวิดคะเจ้าหล่อนเน้นถามจนมาวินเลี้ยวดูด้วยความประหลาดใจจอห์นมาสตันเขาบอกกับลุงแบบนี้นะในขณะนี้ชายผู้สวมหมวกโบลเลอร์เผอิญเหลียวหน้ามาทางเจ้าหล่อนจอห์นมาสตันใครว่าแดนนี่ต่างหากแดนนี่โธ่ดิฉันคิดว่าเธอตายเสียแล้วล่ะหล่อนขี่ม้าไปหาเขาแล้วก็ยื่นมือออกมีประกายชนิดหนึ่งฉายออกมาจากในตาแดนนี่จำดิฉันไม่ได้หรอความดีใจเป็นล้นพ้นค่อยๆเหือดหายจากเขาหน้าช้าๆและมีความสนเท่เข้ามาแทนที่บุรุษผู้นั้นจ้องดูเจ้าหล่อนเหมือนคนไม่เคยรู้จักกันมาจริงๆเขาเปิดหมวกโค้งคำนับอย่างเรียบร้อยเธอเป็นคนที่สองที่เรียกชื่อฉันผิดในเช้าวันนี้มาดามฉันชื่อว่าจอห์นมาสตันแต่หล่อนก็ยังคงจ้องมองเขาเฉยอยู่หล่อนสั่นศีรษะแล้วก็ตอบว่าดิฉันสังเกตดูเธอขี่ม้าอยู่ตลอดเวลาแดนนี่คิดดูสิคะดิฉันจำเธอไม่ได้ตาบอดหรือบาดซบอะไรก็ไม่รู้ฉันแลไม่เห็นว่าเหตุไรเธอจึงควรจะจำฉันได้นะมาดามฉันหวังว่าเธอคงจะออกรถสนุกในเที่ยวสองเหมือนกับเที่ยวที่แล้วมาสำหรับฉันฉันเกรงว่าเจ้าสัตว์ตัวนี้จะต้องเดินทางกลับโรงมันเสียแล้วเขาตวัดบังเหียนทับคอม้าแล้วก็เปิดหมวกคำนับอีกครั้งหนึ่งขณะที่จะเลี้ยวกลับไปแต่ดันนี่เธอจะจากไปอย่างนี้หรือคะเบาๆหน่อยมอลลี่หนุ่มดอสันท่าทางหัวเสียแล้วก็ค่อนข้างจุนจ้านเข้ามายืนอยู่ใกล้ๆหล่อนฉันไม่รู้ว่าเจ้าหมอแดนนี่นะเป็นใครก็จริงแต่นายคนนี้เขาบอกว่าเขาว่าชื่อจอห์นมาสตันนี่นะเธอจะโดดไปกอดคอใครต่อใครกลางสนามล่าสัตว์น่ะมันไม่เหมาะอยู่นะเมื่อดิฉันต้องการคำแนะนำว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำดิฉันจะบอกให้ท่านทราบมิสเตอร์ดอสันแต่ในขณะนี้โปรดเก็บคำแนะนำนั้นไว้ใช้กับตัวของท่านเองเถิดมิสเตอร์ดอสันหล่อนหมายความว่าอะไรมอลลี่ท่านผู้นั้นถอยหลังไปก้าวหนึ่งแต่หล่อนจะนำพาเขาแม้แต่น้อยก็หาไม่มิสกอลันฟิลมัวแต่มองชายแปลกหน้าซึ่งกำลังพูดอยู่กับเดวิดดอลลิชท่านลืมเลขเก็บค่าธรรมเนียมจากผมจะส่งมาทางไปรษณีย์หรือถ้าต้องการเดี๋ยวนี้ก็ได้เหตุการณ์ในขณะนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่มีใครแน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นเพราะม้าอื่นชนเอาท้ายม้าตัวดำหรืออาจจะเป็นแสงพระอาทิตย์สะท้อนจากซองบุหรี่ของหนุ่มดอสันก็ได้จะมีผู้รู้มูลเหตุแน่ชัดอยู่ก็แต่ลุงเดวิดเท่านั้นเจ้าม้าตัวดำทำอาการสั่นเทิมแล้วก็ออกห่อเหยียดพาเจ้าหล่อนผู้พยายามถูปากมันอยู่อย่างไร้ประโยชน์นั้นละลิ้วปลิวไปดังลมพัด
ทุกๆคนตะลึงสิ้นสติกันไปครู่หนึ่งเสียงร้องอย่างตกใจของเซอร์ฮิวเบิร์ตซึ่งกำลังปีนขึ้นมาจึงดังก้องขึ้นบ่อหินเสียงอันตื่นเต้นตกใจพ้นประมาณของท่านทำให้ผู้ที่ได้ยินรู้สึกดังหัวใจถูกนาบด้วยน้ำแข็งครึ่งหนึ่งในหมู่นั้นกำลังตั้งท่าจะขึ้นม้าเพราะทราบกันดีว่าทางที่เจ้าดำกำลังมุ่งจะไปนั้นตรงไปยังบ่อหินร้างผู้ที่จะได้รับความเจ็บแสบที่สุดในที่นั้นเผอิญเป็นหนุ่มดอสันเท้าของเขาข้างหนึ่งอยู่ในโกรนแล้วเมื่อรู้สึกตนว่าถูกยกขึ้นแล้วก็ถูกโยนลงไปในโครนเหมือนกับทารกและผู้ที่นั่งอยู่บนหลังเจ้าเหลืองแก่แทนตัวเขาก็คือชายผู้ที่สวมหมวกโบเลอร์ทุกคนอย่าตามมาบุรุษร่างสูงโปร่งยืนขึ้นบนโครนแล้วก็ออกคำสั่งนี่เป็นงาสำหรับคนเดียวแล้วก็กระตุกบังเขียนชักเจ้าเหลืองแก่กลับลงเดือยปล่อยให้ห่อเหยียดตามเจ้าดำไปเฮ้ยแกดอสันเอตโรแล้วก็ชูกำปั้นถามชายผู้นั้นนั่นม้าฉันนะเว้ยแต่ก็ไม่มีใครที่จะเอาใจใส่ต่อเสียงร้องทุกข์ของเขาแม้แต่คนเดียวทั้งหมดมัวเฝ้าดูม้าสองตัวที่กำลังห่อเหยียดอยู่ผู้ที่ขี่เจ้าเหลืองแก่กำลังอ้อมไปทางซ้ายไม่มีใครรู้ความมุ่งหมายของเขาสักคนเดียวนั่นทำอะไรอย่างนั้นทำอะไรอย่างนั้นเดวิดดอสันร้องพลางกระโดดกระวนกระวายอ้อมไปทางนั้นตามไม่ทันเป็นอันขาดทันโอ้วิเศษจริงฉลาดจริงดูสิครับขอเชิญท่านดูไม่เห็นวิธีของเขาหรอกหรือนั่นเขาหันไปทางท่านเลขาก่อนจะบอกต่อไปว่าเขาจะเข้าแซงระหว่างเจ้าหล่อนกับบ่อหินยังไงล่ะจะได้กันหล่อนไว้ถ้าตามไปทางหลังเป็นไม่มีทางรอดเลยเพราะกระชั้นกันนักทุกๆคนต่างนิ่งงันดูอยู่เพราะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรนอกจากดูงานที่ชายลึกลับเรียกว่างานสำหรับคนเดียวนั้นบัดนี้พึ่งจะตระหนักแน่แก่เขาว่าเพราะเหตุอะไรถ้าตามกันไปเป็นฝูงก็จะทำให้เจ้าดำตื่นและห้อหนักขึ้นในเวลานี้จะมีผู้ที่ไม่ตื่นเต้นจริงๆอยู่ก็แต่หญิงกับชายที่เป็นตัวละครสำคัญสองคนเท่านั้นเมื่อแรกที่หล่อนรู้สึกว่านิกเกอร์ผ่าห้อก็รู้สึกตกใจอยู่บ้างแต่หล่อนเองก็มีน้ำใจเด็ดเดี่ยวไม่แพ้เจ้าดำเหมือนกันหล่อนข่มสติและพยายามบังคับมันแต่ข้ออันอ่อนแอของหญิงสาวหรือจะทานกับกำลังของมันพาหล่อนห้ออย่างสุดที่มันจะบันดาลให้เร็วได้ในขณะที่หล่อนจวนจะสิ้นหวังอยู่แล้วก็พอดีได้ยินเสียงอันแจ่มใสร้องเตือนมาปล่อยบังเหียนซ้ายมอลลี่ดึงข้างขวาทั้งสองมือดึงมอลลี่ดึงแรงกำลังตามมาแล้วหล่อนได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาตามมาข้างหลังซึ่งทำให้เจ้าดำยิ่งเพิ่มฝีเท้าขึ้นอีกแต่เจ้าเหลืองแก่ก็ไต่เดี่ยวๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาขนานกับสายรัดทึบของเจ้าดำและจนกระทั่งคอต่อคอเสมอกันพอดีดึงยอดรักดึงเสียงของเขาหาบห้าวและกระด้างเมื่อหล่อนได้ยินก็รู้สึกว่าหัวใจพองและซาบซ่าไปทั่วทั้งตัวหล่อนลืมอะไรต่ออะไรทั้งสิ้นและรอบชำเลืองไปมองดูตาของชายหนุ่มในตานั้นส่งสัญญาณอย่างหนึ่งซึ่งทำให้หล่อนใจชื้นขึ้นถนัดดึงบังเหียนขวาหญิงสาวรู้สึกว่าเจ้าเหลืองแก่กระแซะและดันขาของหล่อนขณะที่ผู้ขี่กำลังเบ่งกล้ามเนื้อทุกๆกล้ามกันเจ้าดำออกนอกทางมรณะเจ้าดำกำลังเบนหัวไปทางขวาทีละน้อยทีละน้อย
ไม่มีม้าใดจะสามารถต้านทานกำลังดันของผู้ขี่ที่มีความชำนาญยิ่งอยู่ด้านหนึ่งในขณะที่คอของมันถูกชักให้หันไปอีกข้างหนึ่งได้ชายผู้ขี่ม้าสีเหลืองแก่มิได้ผ่อนกำลังดันของเขาสักขณะเดียวในที่สุดหล่อนก็รู้สึกโล่งอกเมื่อแลเห็นว่าเขาทั้งสองกำลังขี่ขนานกับปากบ่อแทนที่จะตรงไปทางนั้นแล้วเป็นการจวนแจทีเดียวระยะยังห่างอยู่อีกราว20หลาเท่านั้นแต่ทันใดนั้นเขาทั้งสองเหลือไปเห็นปากหลุมเป็นทางยาวๆขวางหน้าอยู่อีกหลุมนี้ติดต่อมาจากบ่อหินใหญ่ดินพึ่งจะถล่มยุบลงไปในฤดูร้อนนี้เองหล่อนลืมเสียสนิททีเดียวหญิงสาวเห็นชายหนุ่มยกแซ่ขึ้นแล้วก็ตีหัวเจ้าดำตรงกกหูด้านที่ใกล้กับเขาอย่างเต็มเหนียวและได้ยินเสียงเขาตะโกนว่าดึงโอ้พระเจ้าดึงแรงๆแล้วต่อไปนั้นหล่อนก็ห่อไปคนเดียวหล่อนได้ยินเสียงแว่วๆเหมือนอะไรตกทางเบื้องหลังและดูเหมือนจะได้เห็นเจ้าเหลืองแก่ตกม้วนดิ่งลงไปพร้อมด้วยอะไรอีกสิ่งหนึ่งหล่อนรู้สึกว่าม้าของหล่อนกระโดดข้ามเลยพ้นไปอีกตั้งฟุตแซ่ที่หวดลงบนกกหูเจ้าดำทำให้มันเอนหน้าไปสู่ทางตรงข้ามกับบ่อหินตั้ง45องศาและทั้งมันก็ทำให้เจ้าเหลืองแก่เบนหน้าตั้ง45องศาไปสู่อย่าขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยเทพยดาอารักษ์ขออย่าให้เขาเพราะว่าเขาคือแดนนี่ของหล่อนหล่อนรู้ว่าเขาเป็นแดนนี่รู้ตลอดเวลาเจ้าดำหมดกำลังเข้าก็หยุดหายใจฟูดฟาดเหมือนไอที่ออกจากสูบรถไฟอยู่ณที่นั้นแล้วก็รีบวิ่งกลับไปยังปากบ่อหินแดนนี่ของดิฉันพูดสิคะแดนนี่พูดสักคำเถิดพระเจ้าเป็นความผิดของดิฉันคนเดียวพูดพรางก็รีบไต่ตามลงไปยังร่างที่นอนเหยียดนิ่งไม่ติงกาอยู่นั้นแต่ไม่มีเสียงขานตอบสักคำเดียวนอกจากเสียงฝีเท้าม้าของนักกีฬาอื่นๆที่กำลังตามกันมาเซอร์ฮิวเบิร์ตไม่สามารถจะระงับความรู้สึกในใจไว้ได้และกำลังพูดภาษาอะไรที่ไม่มีใครเข้าใจเลยท่านเลขากับเฟอร์เรสก็ไม่ดีไปกว่าท่านนักแดนนี่คนเดียวทำได้มีแดนนี่คนเดียวที่จะช่วยหลอนไว้ได้ให้ตกนรกเถอะเขาเอาชีวิตเข้าแลกชีวิตของหลอนท่านชะโงกมองลงไปในบ่อระวังลูกระวังเราจะอ้อมกันไปทางถนนแต่หล่อนไม่ได้ฟังคำเตือนของบิดาเลยเมื่อเดวิดดอริชควบม้านำหน้าผู้อื่นอีก 5-6 คนไปถึงทางเข้าบ่อหินนั้นเขาเห็นหล่อนนั่งอยู่บนพื้นดินและประคองศีรษะของแดนนี่ไว้บนตักเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะครับก็จบเอาไว้ตรงนี้ก่อนกันละกันสรุปว่าคุณจอห์นมาสตันหรือที่กำลังสงสัยว่าจะเป็นแดนนี่เนี่ยน่าจะใช่ก็เป็นคนมาช่วยมอลลี่เอาไว้มอลลี่กอร์แลนฟิลด์ครับซึ่งขี่ม้าแล้วก็ม้านี่กำลังพาไปในทางที่อันตรายใช่ไหมคะกำลังจะตกบ่อหินแล้วก็แดนนี่นี่ก็ไปช่วยเอาไว้ได้ครับแต่ดูเหมือนว่าแดนนี่เองน่าจะพลาดนะพี่ใช่เหมือนกับเขาว่าตกม้าครับแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับเรื่องบาปของพ่อซึ่งก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตกลงแล้วอะไรคือบาปของพ่อครับแล้วพ่อเขาคือใครนะคะและในที่นี้หมายถึงใครที่เป็นลูกของพ่อเนี่ยค่ะครับจะเป็นแดนนี่หรือว่าจะเป็นมิสกอร์แลนฟิลด์อันนี้ก็ยังไม่รู้ก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะจากเรื่องแปลของเทพมหาปรยะค่ะ
แล้วก็สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะคุณผู้ฟังที่สนใจชื่อหนังสือว่าจำปูนและรวมเรื่องเอกของเทพมหาปริยะนักเขียนดีเด่นในรอบร้อยปีเรื่องสั้นไทยนะคะเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บรรณกิจค่ะปัจจุบันนี้น่าจะยังคงมีพิมพ์ใหม่นะคะก็เป็นเล่มที่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่โตเท่าไหร่นักมีเรื่องสั้นประมาณ 5-6 เรื่องนะคะแล้วก็สำหรับรายการที่คุณจะได้ฟังตอนใหม่ๆทุกๆวันก็จะมาตอน 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะคะที่นี่ www.thaipbspodcast.com เอาละวันนี้คงต้องลาคุณไปก่อนพรุ่งนี้จะเป็นตอนจบค่ะของเรื่องบาปของพ่อครับผมแล้วก็จะมีประวัตินะคะของผู้เขียนคือเทพมหาปรยาน่าสนใจมากครับพี่ค่ะเรายังไม่ได้คุยถึงผู้เขียนเลยแอบบอกนิดนึงนะคะเทพมหาปรยามีความเกี่ยวข้องกับคณะราษฎรด้วยนะคะโอ้ my god หมายถึงคณะราษฎรในอดีตต้องติดตามค่ะครับทิ้งเอาไว้ให้เป็นปริศนานะคะให้ตามฟังกันค่ะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcasts ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ